ดิฉันก็เรียนว่ายังเป็นร่างยุทธศาสตร์อยู่นะคะยังไม่มีอะไรที่สมบูรณ์นะคะยังแก้ไขได้ตลอดเวลานะคะแม้กระทั่งผ่านถ้ายุทธศาสตร์นี้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้วนะคะถึงเสนอเข้าครม.ผ่านจากครม.แล้วเนี่ยก็ยังสามารถแก้ไขปรับปรุงนะคะได้เป็นระยะระยะนะคะเพราะฉันคิดว่าการได้มาทบทวนแก้ไขปรับปรุงนะคะในเรื่องของยุทธศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของประเทศยุทธศาสตร์เป็นลายสินค้ายุทธศาสตร์ในเรื่องของทั้งเรื่องของระบบการเกษตรนะคะที่เป็นการเกษตรตามรถแมพของกระทรวงเกษตรแม้กระทั่งยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ก็จริงนะคะก็ยังไม่มีอะไรที่เบ็ดเสร็จสมบูรณ์นะคะณเวลาหนึ่งนะคะก็จะสมบูรณ์สำหรับเหตุการณ์นั้นนะคะแต่พอเวลาผ่านไปนะคะก็จะเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะดิฉันคิดว่าเพราะฉะนั้นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะในหน่วยงานของสำนักงานสิ่งเกษตรเองนะคะเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ไม่ได้รู้สึกท้อแท้หรือว่าหมดกำลังใจที่อยู่ในเวทีไหนก็ตามนะคะเจ้าที่ของสำนักงานหรือของสสก.เองนะคะดิฉันคงหมายถึงสสก.คือสำนักงานสิ่งเกษตรนะก็ไม่ได้รู้สึกหมดกำลังใจหรือว่าสิ้นหวังกับการทำงานในเชิงวิชาการในเรื่องของการเสนอแนะนโยบายแผนงานโครงการด้านการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเกษตรนะคะดิฉันก็ได้รับทราบจากทางพิธีกรผู้จัดว่าขอให้ใช้เวลาประมาณไม่เกิน30นาทีนะคะดิฉันก็พยายามจะใช้เวลาในส่วนของดิฉันเองนะคะให้น้อยลงนะคะเพราะว่าก็เป็นห่วงในกำหนดการที่จะต่อจากดิฉันไปแล้วก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวหลายๆท่านนะคะก็ได้มีมุมมองนะคะจากการประชุมนะคะในเวทีเมื่อเช้านี้ก็ต้องการจะสะท้อนความคิดเห็นนะคะจากเวทีเมื่อเช้าหรือว่าจากตัวท่านเองนะคะที่มาจากภูมิภาคต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งส่วนกลางซึ่งฉันก็รับฟังความคิดเห็นแล้วก็ถึงแม้ที่ฉันจะนำเสนอจบไปนะคะแล้วก็ต้องไปประชุมต่อนะคะอีกรอบอีกเวทีนึงนะคะในสนะของเรื่องของสินค้านะคือเรื่องของการบริหารจัดการยางนะคะดิฉันก็ได้มอบมาให้เจ้าที่นะคะของสสก.อยู่รับฟังความคิดเห็นเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่สามารถจะให้ความคิดเห็นในเวลานี้ที่ฉันอยู่ได้เนี่ยดิฉันคิดว่าเมื่อผู้แทนมกอช.ก็คือสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือว่าในเวทีที่ขึ้นเป็นพาเนลใหญ่ๆนะคะต่อจากดิฉันกับผู้แทนมกอช.เนี่ยนะคะก็สามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่นะคะทางเจ้าที่ของดิฉันก็จะเก็บประเด็นต่างๆนะคะให้มากสุดที่จะมากได้ไว้สำหรับการทบทวนนะคะดิฉันมาในนามของสำนักงานเกษตรในฐานะของฝ่ายเลขานุการนะคะคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาตินะคะดิฉันขอท้าวความนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ฉบับนี้นะคะมันเป็นฉบับที่2นะคะฉบับแรกนะเริ่มพ.ศ.2551ถึง2554นะคะโดยสภาพัฒน์ก็คือสสช.นะคะได้เป็นตัวเหมือนกับเป็นหน่วยงานหลักนะคะแล้วก็กระทรวงเกษตรก็เป็นต้นน้ำในเรื่องของด้านการผลิตนะคะส่วนกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้านกิจกรรมกลางน้ำปลายน้ำถึงตลาดก็คือกระทรวงพาณิชย์ก็จะเป็นผู้ที่รับช่วงต่อเหมือนกับเป็นห่วงโซ่อุปทานของการเกษตรอินทรีย์นะคะของประเทศนะคะซึ่งเราก็เคยจัดให้เป็นวาระแห่งชาตินะคะในช่วงปี2554หลังจากจบแล้วนะคะก็มีการประเมินผลแล้วก็พบว่าในระยะต่อไปเนี่ยปัญหาสำคัญของการทำยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรอินทรีย์เนี่ยปัญหาสำคัญของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยอยู่ที่ต้นน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นน้ำเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการผิดนะคะแล้วการผิดหน่วยงานราชการที่จะเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการประสานงานสนับสนุนก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในมติคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งเสนอโดยสภาพัฒน์นะคะก็เห็นสมควรให้ทางกระทรวงเกษตรสหกรณ์เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการทำยุทธศาสตร์ฉบับที่2ก็คือฉบับที่2555นะคะถึง2557นะคะตอนนั้นกำหนดไว้แค่57นะคะแต่ช่วงของการเปลี่ยนถ่ายแล้วก็การเกิดภาวะสถานการณ์นะคะทางการเมืองนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครม.นะคะมีการยุบสภาต่างๆนะคะทำให้ช่วงนั้นก็ขาดหายไปนะคะจนกระทั่งถึงวันที่26มกราคมนะคะ25
2558นะคะ2557ต่อ2558นะคะได้มีการทบทวนคณะกรรมการทั้งหมดนะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ในระดับชาติซึ่งมีประธานคือท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านรองนายกเป็นประธานนะคะก็มีมติเห็นชอบว่าให้ยังคงคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์นะคะอยู่ต่อไปแล้วก็วันที่18มีนาคม2558นะคะก็คือเกือบจะเดือนครึ่งนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือทางหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรเทวกุลเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ฉบับนี้นะคะในระหว่างที่กำลังเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการชุดระดับชาตินะคะทางฝ่ายเลขานุการเองก็คือทางสสก.เนี่ยในช่วงที่เปลี่ยนผ่านตั้งแต่ปีพ.ศ.2555 256 2557ถึงปัจจุบันนี้นะคะในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เตรียมยกร่างมาตลอดนะคะแล้วก็คิดว่าในระหว่างที่เตรียมยกร่างเนี่ยก็มีการนะคะจัดประชุมวงเล็กๆทั้งวงข้างในกระทรวงเกษตรเองในระหว่างหน่วยงานภายในของกระทรวงเกษตรหน่วยงานของภาครัฐข้ามกระทรวงนะกระทรวงพาณิชย์นะคะกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการเชิญประชุมหารือเป็นระยะนะคะจนกระทั่งเมื่อวันที่18มีนาคมเนี่ยพอเราทราบว่าประธานเนี่ยคือใครนะคะเราก็เตรียมที่จะเอาผลจากที่เราจัดเวทีต่างๆนะคะทั้งภายในกระทรวงภายนอกกระทรวงเครือข่ายต่างๆทั้งในส่วนกลางต่างจังหวัดนะคะมาทบทวนบางส่วนที่ฉันนำเสนอไปเนี่ยจะเป็นส่วนที่ได้ทบทวนไปแล้วแล้วระยะเวลาเนี่ยเราได้ขยายไปนะคะเป็นความเห็นของฝ่ายเลขานุการจริงๆแล้วในระยะเวลาเนี่ยมันหมดไปในปี2558นะคะแต่เราคิดว่าเนื่องจากใกล้สิ้นสุดแผน11แล้วเราจะขยายนะคะเป็น2564เพื่อรองรับแล้วคิดว่าก็จะขับเคลื่อนไปทั้งถึงแผน12นะคะเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ที่เราจะขับเคลื่อนก็คือวิสัยทัศน์เนี่ยนะคะเราพยายามจะมองจากมุมมองหลายๆฝ่ายนะคะก็พยายามจะชี้ไปที่ให้ไทยเป็นศูนย์กลางนะคะหรือเป็นฮับของการผลิตการค้าการบริโภคนะคะสินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะในระดับสากลคือได้มาตรฐานการยอมรับนะคะในระดับสากลจากวิสัยทัศน์แล้วนะคะแล้วก็พูดถึงพันธกิจนะคะพันธกิจของยุทธศาสตร์ในฉันคิดว่าทุกคนก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการผลิตการแปรรูปการตลาดการวิจัยพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่างๆนะคะในทั้งหมด1 2 3 4 5เนี่ยเป็นเรื่องที่ฉันคิดว่าหลายๆท่านนะคะก็คงจะค่อนข้างจะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นหลักการของพันธกิจก็คือสิ่งที่ต้องทำเพื่อตอบสนองกับวิสัยทัศน์ก็คือการเป็นศูนย์กลางของการผลิตการค้าและการบริโภคนะคะวัตถุประสงค์กับเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะคะดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็พอดิฉันพรีเซนต์เสร็จเนี่ยก็จะพยายามจะฝากประเด็นเอาไว้นะคะให้กับเวทีนี้กับสภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะนี้ได้นำประเด็นนะคะข้อคิดข้อฝากนะคะของสสก.นะคะไปพิจารณาถ้ามีความเห็นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถจะทำหนังสือเป็นทางการหรือว่าอาจจะพบปะผู้คุยในวงเล็กๆนะคะระหว่างผู้แทนของสภาเกษตรกรแห่งชาติกับสสก.ได้นะคะในยุทธศาสตร์ของพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเนี่ยเราก็มองวัตถุประสงค์และเป้าหมายนะคะจะเห็นว่าเป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยเราพยายามจะตั้งมองถึงเป้าหมายคือพื้นที่นะคะคือพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์นะคะปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะมูลค่าก็คือราคาคูณปริมาณนะคะก็เพิ่มขึ้นร้อยละ10นะคะเท่าๆกันนะคะต่อปีนะคะซึ่งก็ต้องพิจารณาว่าเพิ่มขึ้นในอัตราแบบนี้มันสมควรไหมเป็นเหตุเป็นผลไหมเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะคะหรือตั้งไว้ลอยๆแต่ทำไม่ได้นะก็ต้องมาช่วยกันหาลือนะคะแต่ในมุมมองของฝ่ายกระทรวงเกษตรนะเราคิดว่าเดิมเราตั้งไว้ 5% นะคะแต่เมื่อพูดคุยกับเครือข่ายนะคะที่เป็นภาคเอกชนนะคะแม้กระทั่งเครือข่ายของเกษตรกรนะที่เป็นปลาดก็บอกว่า 5% เนี่ยไม่สะท้อนในเรื่องของการที่จะเป็นศูนย์กลางการที่จะเป็นผู้ผิดผู้ค้าและผู้บริโภคนะคะในระดับสากล นะก็ขยายเป็น 10% ซึ่งเราก็ได้ปรับแล้วนะคะแล้วก็มองไปว่าเรื่องของสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีทั้งพืชปศุสัตว์ประมงถ้าปัญหาที่ยังไม่สำเร็จรู้ล่วงในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านของการส่งเสริมนะคะการวิจัยพัฒนาในส่วนนี้เราก็พยายามจะมองว่าถ้างั้นสินค้าที่จะเพิ่มมีกี่ชนิดดีนะซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะรู้ว่ามีข้าวนะคะเราจะพูดถึงข้าวอินทรีย์ผัก
ผลไม้อินทรีย์หลายตัวนะคะพูดถึงกุ้งอินทรีย์พูดถึงไก่นะคะอินทรีย์ไข่ไก่อินทรีย์เป็นต้นอะไรนะคะเราก็มองว่าน่าจะเป็นสินค้าไม่น้อย8ชนิดคือไม่น้อยกว่าคือตั้งแต่8ชนิดขึ้นไปนะคะแล้วก็เดิมเนี่ยข้อที่5เนี่ยเราเคยที่จะคิดว่าเราอยากจะเห็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านนะฮะเป็นอีกกลุ่มจริงๆแล้วเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะฮะน่าจะมี2กลุ่มซึ่งข้างๆจะแบ่งชัดเจนก็คือกลุ่มเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นลักษณะของสุขภาวะนะเรื่องของฟาร์มสมดุลธรรมชาตินะคะเรื่องของการรักษาวัฏจักรธรรมชาติอะไรต่างๆค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะก็คือพูดถึงเรื่องของอินทรีย์วิถีพื้นบ้านนะฮะกับกลุ่มนึงก็คือว่าทําเกษตรอินทรีย์นะคะเพื่อการขายนะคะเพื่อการค้านะคะ2กลุ่มเนี่ยเราจะมีวิถีวิถีรูปแบบวิธีการซึ่งแตกต่างกันนะฮะซึ่งในยุทธศาสตร์เนี่ยนะฮะในภาพที่เห็นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายให้ชัดแต่ฉันคิดว่าในมุมมองของหลายเวทีที่จะมีขึ้นในอนาคตเนี่ยนะฮะระหว่างที่เรากําลังจะเดินหน้าขับเคลื่อนไปหรือกําลังยกร่างไปเนี่ยจะพยายามที่จะจำแนกนะคะทั้งมุมมองของฝั่งเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านกับกลุ่มท้องถิ่นหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็นกลุ่มเพื่อการค้าพาณิชย์เพื่อการส่งออกเพื่อการตลาดจริงๆนะคะเพื่อสร้างสินค้าปลอดภัยกับอีกกลุ่มหนึ่งดีไหมอะไรเงี้ยนะคะในเดิมเนี่ยเราจะสร้างกลุ่มอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งกลุ่มนะคะแต่มีหลายท่านที่เป็นเครือข่ายนะคะกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านบอกว่าน้อยไปนะคะจริงๆแล้วอยากจะให้เป็นอำเภอละหนึ่งกลุ่มได้ซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตั้งไว้ที่ตกลงร่วมกันก็คือจังหวัดละ10กลุ่มก็ประมาณสัก1อำเภอต่อ1กลุ่มนะคะอันนี้เป็นเป้าหมายนะที่จะวางเอาไว้ทุกท่านก็คอมเมนต์ได้นะคะด้วยเหตุด้วยผลด้วยข้อเท็จจริงนะคะนะคะว่ามันควรจะเป็นหรือมันเป็นหรือมันเป็นได้อะไรเงี้ยนะคะนะคะยุทธศาสตร์ที่เราล่างเอาไว้นะคะก็จะมี4ยุทธศาสตร์แล้วก็จะมีพวกกลยุทธ์แนวทางพัฒนาแผนงานโครงการนะคะแต่ตอนนี้เรากำหนดยุทธศาสตร์ไว้นะคะกว้างๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้กลยุทธ์แนวทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามยุทธศาสตร์ที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ที่สำคัญคือแผนงานโครงการและกลไกการขับเคลื่อนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของยุทธศาสตร์ทั้งหมดนั่นนะคะยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่เราล่างเอาไว้มีประมาณ4ยุทธศาสตร์ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการองค์ความรู้วัตกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะคะอาจจะเป็นเรื่องของ R&D ด้วยนะคะเรื่องของการจัดการเรื่อง R&D การพัฒนาต่อยอดนะคะสิ่งใหม่ๆที่เป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะคะอันที่2คือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์นะคะตลอดห่วงโซ่ประทานทั้งกิจกรรมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะอันที่3ก็คือเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งเรื่องของการตลาดนะคะและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะเรื่องของการตลาดเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าสินค้าทุกตัวนะคะจะมีปัญหาเรื่องของผิดและจะขายที่ไหนนะคะขายกับใครนะคะใครคือกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์กลุ่มเป้าหมายหลักในประเทศนะคะคือกลุ่มไหนนะคะและกลุ่มเป้าหมายหลักต่างประเทศคือกลุ่มไหนอันนี้คือการจำแนกกลุ่มเป้าหมายการตลาดให้ชัดเจนนะจะเป็นสิ่งที่จะทำให้จูงใจนะคะให้ภาคการผิดคือเกษตรกรนะคะซึ่งเป็นหน่วยผิดหรือว่าสถาบันเกษตรกรซึ่งเป็นหน่วยผิดสินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะจะได้มีแรงจูงใจมากยิ่งขึ้นนะคะข้อที่4นะคะที่เมื่อกี้ที่กล่าวข้ามไปก็คือนะคะครับขอดิไปนิดนึงนะคะแล้วก็ข้ามไปนิดนึงนะคะเรื่องของการบูรณาการขับเคลื่อนดิฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ที่4การบูรณาการนะการสร้างกลไกการขับเคลื่อนนะคะนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยุทธศาสตร์1 2 3สำเร็จผลแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายนะคะยุทธศาสตร์ที่1ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการองค์ความรู้วัตกรรมนะคะวัตถุประสงค์เรื่องของฐานข้อมูลนะคะดิฉันคิดว่าจากที่ได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกของกระทรวงเกษตรนะคะทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะคะที่มีความสนใจนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่สนใจจะทำการผิดและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการผิดและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการตลาดนะหรือว่าตรฐานเนี่ยให้ความสำคัญร่วมกันก็คือว่าฐานข้อมูลนะคะฐานข้อมูลหรือทะเบียนเกษตรกรเกษตรอินทรีย์อยู่ตรงไหนนะคะยังไม่มีนะคะ
คือมันมีอยู่เป็นชิ้นๆของแต่ละกรมกรมวิชาการเกษตรก็มีนะคะกับกลุ่มที่ตัวเองไปส่งเสริมไปแนะนำไปทำ R&D นะคะกรมส่งเสริมการเกษตรก็มีกับกลุ่มของตัวเองกรมปศุสัตว์กรมประมงนะคะทุกกรมในกระทรวงเกษตรนะคะมีฐานข้อมูลของตัวเองแต่ถามว่าเป็นฐานข้อมูลของเกษตรกรหรือพื้นที่เกษตรกรรมที่ทำเกษตรอินทรีย์นะคะที่ใช้ร่วมกันได้นะคะแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ต่อยอดในการทำระบบกลางน้ำปลายน้ำได้หรือเปล่าหรือยังไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือเรื่องของฐานข้อมูลนะคะแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงฐานข้อมูลด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือรู้ข้อมูลร่วมกันแล้วก็ปรับปรุงฐานข้อมูลร่วมกันนะคะซึ่งจะทำให้เกิด R&D นะคะแล้วก็รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะพัฒนาหรือต่อยอดฐานข้อมูลคืออะไรนะทำให้เราแบ่งแยกได้ระหว่างกลุ่มเป้าหมายเกษตรอินทรีย์พื้นบ้านกับเชิงพาณิชย์อันนี้คือเรื่องสำคัญนะคะยุทธศาสตร์ที่2ก็คือเรื่องของการผิดนะคะการผิดเกษตรอินทรีย์ตลอดโฮมโซ่ประทานนะคะก็คือการเชื่อมโยงระบบการผิดตั้งแต่ต้นน้ำนะคะคือฟาร์มนะในฟาร์มของเกษตรกรนะคะหรือในฟาร์มของสถาบันเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันทำการผิดเกษตรอินทรีย์นะคะจนทั่งถึงกิจกรรมแปรรูปบรรจุภัณฑ์ทำแพคเกจจิ้งทำแบรนด์ของตัวเองหรือโลโก้นะคะจนทั้งถึงส่งถึงการตลาดนะคะตลาดทั้งในประเทศต่างประเทศอันนี้คือเรื่องของการสร้างความยั่งยืนนะคะให้กับหน่วยผิดนั้นๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่ต้องการผิดเพื่อขายในชุมชนของตัวเองแล้วก็เน้นเรื่องความปลอดภัยนะคะพึ่งพาตนเองแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมไม่จะเป็นกลุ่มที่ต้องการผิดเพื่อขายจริงๆนะคะและต้องการสร้างแบรนด์ของตนเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องสำคัญก็คือเป้าหมายนะคะเราจะกำหนดพื้นที่เกษตรอินทรีย์นะคะในยุทธศาสตร์ที่2นี้เท่าไหร่ดีอย่างที่เคยตั้งเอาไว้คือ 10% นะคะของพื้นที่นะคะที่ขยายของเกษตรกรของปริมาณผลผลิตนะคะของสินค้าต่างๆนะแล้วก็กลยุทธ์ก็คือเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานกลยุทธ์เนี่ยค่ะดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่สนับสนุนเป้าหมายกับวัตถุประสงค์นะคะถ้าเราชัดเจนเรื่องยุทธศาสตร์นะคะเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้วก็การต่อห่วงโซ่ประทานระหว่างกันนะคะให้ชัดเนี่ยดิฉันคิดว่ากลยุทธ์ก็คือเรื่องของการทำโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็ทำแผนงานโครงการนะคะนี่ซึ่งถ้าเกิดถามในมุมมองของสสก.แล้วเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้บูรณาการแผนงานโครงการของกระทรวงเกษตรแล้วถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ยากนะคะแต่ขอให้มีความชัดเจนว่าเราจะเดินหน้ากันด้วยเป้าหมายนะคะรูปแบบวิธีการใดและใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะคะยุทธศาสตร์ที่3ก็คือเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดท่านจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ที่1พูดถึงเรื่องของฐานข้อมูลมีความจำเป็นเพื่อจะได้แบ่งแยกชัดเจนเรื่องพื้นที่เป้าหมายเรื่องของสินค้าเรื่องของกลุ่มเกษตรกรนะคะแล้วอันที่2ก็คือเรื่องของการผิดตลอดห่วงโซ่อันที่3คือเรื่องมาตรฐานกับเรื่องของการตลาดนะคะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นแท่งของการผิดเชื่อมกับแท่งของการบรรจุภัณฑ์นะคะเรื่องของการแปรรูปนะคะแพคเกจจิ้งทั้งหมดเรื่องของการสร้างแบรนด์ต่างๆเรื่องของการตลาดเลยมันเชื่อมกันหมดเลยนะคะแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องมาตรฐานนะคะขณะนี้มีมาตรฐานนะคะซึ่งค่อนข้างจะหลายมาตรฐานนะคะถ้าเราเห็นขณะนี้มีมาตรฐานของภาครัฐคือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็คือมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เราเรียกว่ามกส.9000เล่ม1 2552อะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีตัวเป็นลายสินค้าต่างๆก็ถึงมาตรฐานของหน่วยงานอื่นๆที่เป็นทั้งเอกชนนะคะและองค์กรระหว่างประเทศที่มาเชื่อมโยงกับเครือข่ายในประเทศหลายๆตัวก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความหลากหลายของมาตรฐานนะคะฉะนั้นสมควรไหมที่เราจะพูดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของคุ้มครองมาตรฐานคุ้มครองเกษตรกรและก็คุ้มครองสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยมาตรฐานนะคะที่ยอมรับร่วมกันและเป็นมาตรฐานสากลนะคะที่ใช้ได้นะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับผู้บริโภคนะคะว่าปลอดภัยนะคะจากการบริโภคสินค้าแบรนด์นี้มาตรฐานนี้นะคะรวมทั้งถึงการส่งออกไปต่างประเทศนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการตลาดการตลาดจะเห็นว่ามีเรื่องของการมีศูนย์บริการต่างๆพยายามสร้างศูนย์บริการ one stop service แล้วก็มีศูนย์บริการชุมชนมีการพยายามใช้มาตรฐานแบบ PGS นะคะนะคะแล้วก็เรื่องการตลาดใช้ตลาดสีเขียวตลาดชุมชนตลาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าตลาดระบบสมาชิกเช่น
เช่นกลุ่มเกษตรกรของคุณพัฒน์อภัยมูลนะคะที่แม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะก็อีกตัวอย่างหนึ่งในเรื่องของตลาดระบบสมาชิกนะคะเรื่องของการจับคู่ธุรกิจระหว่างกลุ่มเกษตรกรหรือว่าสหกรณ์การเกษตรบางแห่งนะคะกับธุรกิจในเรื่องของการส่งออกนะคะเช่นกล้วยหอมอินทรีย์นะคะหรือว่าเรื่องของไข่ไก่อินทรีย์หรือกุ้งอินทรีย์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะทั้งหมดนี่คือเรื่องของยุทธศาสตร์ด้านการตลาดกับฟาร์มเข้มแข็งและก็มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยนะคะที่เป็นระดับสากลซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของภาพกรอบใหญ่แต่จะทำไงให้ไปบรรลุจุดถึงเป้าหมายนี่คือเรื่องสำคัญอันที่สี่คือสุดท้ายคือซึ่งฉันคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือการบูรณาการนะคะทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ก็คงมีคำถามเหมือนกันว่าเราจะบูรณาการยังไงเพราะการบูรณาคือการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของเพียงแต่ผู้เดียวนะคะแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐนะคะคงจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานทั้งหมดนั่นนะคะเพราะว่าเนื่องจากเครื่องไม้เครื่องมือบุคลากรนะคะในการที่จะประสานงานในการบริหารจัดการนะคะให้ยุทธศาสตร์นี้ขับเคลื่อนไปนะคะก็คงจะต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นต้นนะคะเป็นต้นหลักให้นะคะเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณนะคะเรื่องของการจัดประชุมเชิญประชุมต่างๆนะคะเรื่องการต่อยอดความคิดต่างๆนะคะให้ไปสู่การปฏิบัตินะคะโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คงจะเป็นหน่วยงานนะคะตั้งต้นให้ในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับแต่กันนั้นเลยเราก็ยังรวมถึงองค์ประกอบนะคะของการมีภาคส่วนนะคะหรือสัดส่วนของผู้แทนเกษตรกรผู้แทนภาคเอกชนนะคะหรือว่าเครือข่ายต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์นะก็ได้ร่วมกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของยุทธศาสตร์นี่คือเรื่องของการตั้งองค์กรกลางนะคะองค์กรกลางคืออะไรนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องต้องพูดคุยกันว่าองค์กรกลางคือองค์กรตามยุทธศาสตร์นี้หรือว่าองค์กรถาวรที่มีการตั้งแบบไม่มีการยกเลิกนะคะซึ่งก็ต้องผูกกับกฎหมายหรือว่ามติครม.นะคะก็เป็นอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องดูว่าเราพูดถึงองค์กรกลางเนี่ยองค์กรกลางที่จะเป็นหลักในการส่งเสริมเชื่อมโยงนะคะสร้างเครือข่ายยุทธศาสตร์นี้ในช่วงปี2558ถึง2564หรือองค์กรกลางที่ท่านอยากเห็นเป็นองค์กรกลางถาวรตามพ.ร.บ.ตามกฤษฎีกานะคะหรือตามมติครม.นะคะแล้วมีสถาบันรองรับนะคะมีบุคลากรรองรับมีงบประมาณรองรับก็อีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งก็อาจจะพัฒนาไปได้นะคะถ้าเกิดว่าในทุกภาคส่วนเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์นี่มันเดินหน้าไปอย่างเขาเรียกว่าอย่างต่อเนื่องสักทีหนึ่งนะคะไม่ได้กระตุกตะกักหรือว่าเว้นวรรคบ้างนะคะเรื่องที่ต่อมาคือว่าองค์กรกลางนะคะหรือว่าองค์กรเครือข่ายนะต้องมีระบบสังเทศไอทีฉันคิดว่าเรื่องไอทีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญตัวการบูรณาการขับเคลื่อนเนี่ยค่ะองค์กรปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีที่ตั้งนะคะที่ตั้งที่ถาวรว่าจำเป็นต้องเป็นหน่วยงานถาวรนะคะผูกพันแล้วก็เป็นหน่วยงานแบบฮาร์ดออฟฟิศนะคะคือมันแข็งทื่อหรือทำอะไรไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดจะเป็นหน่วยงานที่มันมีนวัตกรรมใหม่ๆก็คงต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นซอฟต์ก็คือว่าสามารถจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์คือใช้ระบบไอทีนะคะใช้เครือข่ายไอทีใช้ไอซีทีนะคะใช้โลกของไซเบอร์นะคะในการดำเนินการมันก็จะทำให้เกิดความพัฒนาไปได้รวดเร็วนะคะเพราะเรื่องของ IT เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่จะต้องต่อเนื่องกับเรื่องขององค์กรกลางองค์กรขับเคลื่อนนะคะอันที่สามคือจะใช้กลไกใดนะคะมีองค์กรกลางมี IT นะคะใช้บริหารจัดการแบบยืดหยุ่นนะคะซอฟต์ออฟฟิศหรือฮาร์ดออฟฟิศนะคะใช้ ICT กำกับนะคะซึ่งตอนนี้มันมีระบบคลาวด์ที่สามารถจะดึงจากบนก้อนเมฆขึ้นมาและเชื่อมโยงกันได้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปตั้งฮาร์ดแวร์อะไรมากมายอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้เรื่องของกลไกคืออนุกรรมการคณะทำงานถามว่าจำเป็นไหมในระหว่างที่กำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปเนี่ยนะคะอย่างน้อยสิ้นสุดแผน12ก็คือ2564นะคะจำเป็นนะคะว่ากลไกจะเป็นตัวผลักดันยุทธศาสตร์เนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายตั้งเอาไว้ได้นะคะถึงแม้เมื่อสิ้นสุดในปี2564แล้วเนี่ยยังไปไม่ถึงเป้าหมายทั้งหมดยังไม่รู้วิสัยทัศน์เราก็จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะฉันคิดว่าพัฒนาการของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์นะคะหรือพัฒนาการเกษตรอินทรีย์นะคะของประเทศนะคะของอาเซียนนะคะ
ของโลกเนี่ยมันพัฒนาการไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วมันก็ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้บริโภคนะคะเพราะว่าการผิดสินค้าเกษตรนะคะหรือการพัฒนาการสินค้าเกษตรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการตอบสนองความต้องการของพฤติกรรมและรสนิยมของผู้บริโภคนะคะซึ่งจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าพฤติกรรมในอนาคตของผู้บริโภครสนิยมต่างๆเนี่ยเขาต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะในรูปแบบนะคะเป็นสินค้าดิบไปถึงสินค้าสดนะคะหรือว่าสินค้าแปรรูปบรรจุภัณฑ์นะคะหรือสินค้าที่อาจจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงนะคะการจัดการในเรื่องของ ready to eat อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงอันนี้คือเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยนะคะเรื่องกลไกเนี่ยคงต้องคุยกันว่าจะเป็นกลไกระดับชาตินะคะซึ่งมีคณะกรรมการนะคะพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาตินะคะซึ่งอยู่ในส่วนกลางเป็นระดับนโยบายนะคะที่จะกำกับดูแลยุทธศาสตร์ให้ขับเคลื่อนไปนะคะและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องจำเป็นไหมนะคะเฉพาะด้านเช่นด้านการผิดด้านแปรรูปด้านตลาดหรือด้านมาตรฐานหรือว่าไม่ต้องมีนะคะมีอนุกรรมการระดับจังหวัดพอแล้วก็มีคณะทำงานเป็น working group นะคะดูเป็นเรื่องๆไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องอยู่ในยุทธศาสตร์ที่4นี้นะคะทั้งหมดที่ฉันพูดไปคือร่างยุทธศาสตร์คร่าวๆนะคะเพราะว่าแล้วก็เพราะสสก.เองคณะของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเนี่ยก็ได้ยกร่างนะคะจะเห็นเป็นเอกสารเล่มบางๆซึ่งอาจจะอยู่ในมือหลายๆท่านในห้องนี้นะคะดิฉันคิดว่าก็เป็นเอกสารที่เรายกร่างขึ้นมานะคะวิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะได้นะคะในนามของสสก.นะคะน้อมรับข้อคิดเห็นทั้งหมดนะคะเพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ยกร่างนำเสนอต่อไปนะคะจนกระทั่งถึงเริ่มแผน12นะคะฉันคิดว่าคงจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยแล้วก็ปรับปรุงยุทธศาสตร์นี้ไปด้วยนะคราวนี้ในแล้วก็ในเรื่องของการมีระดับจังหวัดนะคะเพราะเรามองว่าถ้าเราจะขับเคลื่อนให้บรรลุผลเนี่ยในระดับพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญระดับพื้นที่เนี่ยเราจะพยายามที่จะมีคณะอนุกรรมการเพียงคณะเดียวนะคะในประกาศของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรนะคะตามพ.ร.บ.เศรษฐกิจการเกษตรพ.ศ.2522เนี่ยเราได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการของจังหวัดนะคะที่รับผิดชอบเรื่องของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรแล้วก็การปฏิรูปภาคเกษตรไทยในภาพใหญ่ที่ลงจังหวัดทั้ง77จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยให้เหลือเพียงอนุกรรมการชุดเดียวก็คือชื่อว่าอนุกรรมการคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนะคะก็จุดๆๆไปจังหวัดไหนก็ว่าไปนะคะมีอยู่ประมาณ22ถึง23ท่านนะคะมีผู้ช่วยการจังหวัดเป็นประธานนะแล้วก็มีทางผู้แทนภาคส่วนต่างๆนะคะภาคราชการนะคะภาคเอกชนหอการค้าสภาอุตสาหกรรมของจังหวัดนั้นนะคะแล้วก็ภาคเกษตรกรสภาเกษตรกรแห่งชาติก็มีตัวแทนอยู่ตรงนั้นนะคะประจำจังหวัดสภาเกษตรกรจังหวัดนะคะและจะมีผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะคะประมาณ 2-3 ท่านนะคะชุดนั้นจะเป็นชุดที่ดูเรื่องทั้งหมดเลยที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรนะคะของประเทศนะคะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ส่งไปยังจังหวัดต่างๆก็จะมีชุดนี้เป็นผู้ดำเนินการเพราะนั้นในชุดของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดก็คงใช้ชุดนี้แต่ถ้าเกิดจะมีคณะย่อยๆก็คงเป็นคณะทำงานนะคะนั้นกลไกระดับจังหวัดก็คงเป็นคณะทำงานยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ภายใต้อนุกรรมการของจังหวัดชุดนี้นะคะเพื่อความเป็นเอกภาพนะคะเพราะเราเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีอนุกรรมการคณะกรรมการของจังหวัดนะคะที่กระทรวงเกษตรเป็นเลขานุการหรือเป็นประธานเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็บริหารจัดการประชุมเป็นเรื่องๆไปเรื่องของการโซนนิ่งก็อนุกรรมการคณะกรรมการชุดหนึ่งของจังหวัดเรื่องของการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำก็ชุดหนึ่งของจังหวัดเรื่องของการใช้ประโยชน์ในที่ดินนะคะก็ชุดหนึ่งคือมีทุกชุดเลยนะคะประมาณสักไม่ต่ำกว่า10ชุดแล้วต่างคนต่างก็มีความซ้ำซ้อนในเรื่องของการพิจารณาเพราะบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกันในการตัดสินใจนะคะอันนี้เราก็ทางกระทรวงเกษตรก็เลยคิดว่าให้มีชุดเดียวดีกว่า
ถ้าจะมีชุดย่อยก็เป็นคณะทำงานไปนะคะอันนี้นี่คือความตั้งใจของกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะคะผลการดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะจนกระทั่งถึง18มีนาคมซึ่งเราได้รับทราบว่าท่านรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านรองนายกเป็นประธานชุดนี้นะคะเราก็นับตั้งแต่18มีนาคม58นะคะที่เราจะดำเนินการพอแต่ก่อน18มีนาคมเนี่ยนะคะเมื่อ20มกราคมเนี่ยนะคะเราก็ได้มีการประชุมจริงแล้วการประชุมเป็นระยะตั้งแต่ปี55 56 57นะฮะแต่ปี58เนี่ยเราประชุมมากขึ้นนะคะหลายครั้งตั้งแต่20มกราคม58ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านปิติพงษ์พึ่งบุญวัฒยานะคะท่านได้เรียกประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะถึงเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วท่านก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะทำให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็ทางสสก.เองนะคะก็เป็นที่มาของการจัดประชุมวงในวงนอกมาตลอดตั้งถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ถึงณวันนี้ก็คือท่านให้ประเด็นไว้6ประเด็นนั่นคือว่า1เป้าหมายเชิงปริมาณของเกษตรอินทรีย์นะคะเป้าหมายเชิงปริมาณนั่นคือเป้าหมายในเชิงพื้นที่ในเชิงเกษตรกรนะคะในเชิงของสินค้าในเชิงของกลุ่มอะไรต่างให้ชัดเจนที่เป็นเชิงปริมาณนะคะอันที่สองก็คือว่าจำแนกให้ชัดระหว่างคำว่าอินทรีย์กับคำว่าปลอดสารพิษและอื่นๆนะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าแม้กระทั่งหน่วยราชการเองนะคะหรือประชาชนทั่วไปหรือผู้บริโภคก็ตามนะคะเราก็ยังใช้คำค่อนข้างจะสับสนในเรื่องคำนิยามหรือความเข้าใจนะคะเรื่องของอย่างกรณีเช่นผักอินทรีย์นะคะผักออร์แกนิกนะคะกับผักปลอดสารพิษนะคะหรือว่าผักที่ผ่าน GAP อันนี้คือสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการท่านได้ตั้งประเด็นเอาไว้นะคะแล้วก็พยายามจะให้มันชัดในเรื่องของยุทธศาสตร์ก็คือว่าจำแนกให้ชัดเกษตรอินทรีย์ก็คือเกษตรอินทรีย์นะคะปลอดสารก็คือปลอดสารนะคะอันที่สามก็คือว่าการรับรองจากฟาร์มนะคะการรับรองในฟาร์มไร่นาเกษตรอินทรีย์นะคะการรับรองตัวสินค้าเกษตรอินทรีย์และก็การตรวจสอบย้อนกลับไปทั้งจากผู้บริโภคนะคะที่มีอาจจะเป็น QR code ต่างๆนะคะย้อนกลับมาทั้งถึงฟาร์มเลยพื้นที่เกษตรกรนะคะนั้นๆนะคะอันที่4คือการกำหนดพืชกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำรูปแบบวิธีการกำหนดวิธีการจัดการใครรับผิดชอบนะคะและใครควบคุมดูแลใครติดตามประเมินผลนะคะทั้งหมดคือต้องให้ชัดเจนนะคะอันที่5คือท่านเน้นคือเรื่องของการตลาดเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้1 2 3 4ประสบผลสำเร็จนะคะอันที่6ท่านบอกว่าสำคัญที่สุดก็คือการสร้างกลไกขับเคลื่อนนะคะไปจัดการทั้ง1 2 3 4 5ให้สำเร็จผลโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบรับรองนะคะย้อนกลับต่างๆนะซึ่งเป็นเรื่องของราชการกับภาคเอกชนที่ตอนนี้ก็จะมีเรื่องของมาตรฐานต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สสก.ก็รับประเด็นทั้งหมดมาแล้วก็ประชุมต่อเนื่องนะคะเราก็พยายามจะจำแนกเกษตรอินทรีย์สินค้า GAP สินค้าปลอดภัยนะคะแต่ก็ยังมีประเด็นที่เราต้องหาข้อมูลไปเรื่อยๆเหมือนกันแม้กระทั่งตัวดิฉันเองฉันก็ยอมรับว่าในเรื่องของคำว่าอินทรีย์นะคะปลอดสารพิษนะคะเรื่องของปลอดภัยอื่นๆนะคะนิยามที่มันชัดแล้วก็ตอบเป็นคำโตๆนะหรือเป็นคีย์เวิร์ดคำใหญ่ๆแล้วก็ใจตรงกันหมดเลยไม่ต้องอธิบาย 4-5 บรรทัดเนี่ยจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ขนาดนี้เราก็จะเห็นคำอธิบายเป็น 4-5 บรรทัดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จำเป็นเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานมันเป็นคำนิยามที่ใช้ร่วมกันนะคะวันที่16มีนาก็มีการหารือนะคะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นของรัฐมนตรีว่าการนะคะเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะประเด็นการกับประเด็นเรื่องของ SME นะคะท่านพยายามจะเน้นเรื่องของการรวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์ไม่ควรจะท่านบอกว่าแปลงเดียวเนี่ยมันอาจทำให้เห็นผลในเชิงปริมาณหรือว่าการสร้างมูลค่านะคะการรวมกลุ่มการผิดกำขายหรือการได้รับระบบการส่งเสริมการรับรองอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะแต่การรวมกลุ่มกันเนี่ยทำให้เกิดเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของความประหยัดต่อการลงทุนนะคะต่อการคุ้มค่าต่อการตรวจวัดมาตรฐานต่างๆท่านบอกว่าเรื่องของการรวมกลุ่มเป็นเรื่องสำคัญนะคะ20มีนานะคะก็ประชุมเช่นกันก็จะมีการประชุมเรื่องของ Smart Organic Farmer นะคะเราพยายามจะ
ทำในเรื่องของคือที่ผ่านมาพยายามจะเอาประเด็น6ข้อของรัฐมนตรีว่าการแล้วก็ประชุมทีละประเด็นน่ะนะคะเพื่อให้ได้คำตอบแล้วก็มาปรับปรุงยุทธศาสตร์นะคะที่ท่านเห็นอยู่ในมือบางอันเนี่ยยังปรับปรุงไม่เสร็จเพราะยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนนะคะจนทั้งถึง8เมษายนนะคะ8เมษายนเนี่ยก็มีการประชุมเสวนาการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ก็มีการทบทวนยุทธศาสตร์นี้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีการแก้ไขเป้าหมายไปแล้วบางส่วนมีการแก้ไขกลไกขับเคลื่อนไปแล้วแต่ยังไม่ได้แก้เอกสารนะคะแล้วก็มีการพูดถึงแผนงานโครงการในบางโครงการซึ่งต้องตั้งงบประมาณรองรับโดยหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางนะคะกระทรวงต่างๆแล้วก็หน่วยงานจังหวัดแล้วก็งบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็เหมือนกันนะนี่คือจะไปเห็นเรื่องของปี2559นะคะประเด็นนะคะฉันคิดว่าทั้งหมดที่พูดมานะคะก็คือสิ่งที่ได้อธิบายทุกท่านฟังว่าสิ่งที่เรากำลังทำถึงขณะนี้นะคะถึงณเวลานี้ณวันนี้นะคะแต่ประเด็นฝากที่ฉันคิดว่าจะฝากไว้นะคะฉันคิดว่าท่านก็คงมีประเด็นฝากสสก.เหมือนกันนะคะแต่ประเด็นของสสก.ที่จะฝากท่านเหมือนกันก็คือ1เป้าหมายยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์นะคะ2558ถึง2564นะคะเราขอยืนเวลาไว้ประมาณ7ปี67ปีซึ่งเราคิดว่าเวลา67ปีเนี่ยมันเดินไปได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นยังไงจะเป็นตามที่เราเขียนเอาไว้ในเอกสารหรือเปล่านะคะในเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณนะคะแล้วก็พูดถึงเชิงคุณภาพไหมนะคะจะตรวจเชิงคุณภาพกันยังไงนะคะท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะเพราะอะไรนะฝากเอาไว้นะคะฉันคิดว่าก็เป็นการตั้งประเด็นจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการยกร่างยุทธศาสตร์นี้นะคะอันที่2ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4นะคะมันเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยนะคะซึ่งเราอยากเห็นเป็นวาระแห่งชาติทุกคนก็อยากเห็นเหมือนกันนะคะท่านก็อยากเห็นนะคะสสก.ก็อยากเห็นนะคะเพราะเป็นเรื่องของการบริโภคสินค้าที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นเรื่องของสุขภาวะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของระบบนิเวศนะคะเรื่องของการอาศัยใส่นะคะแล้วก็เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติต่อความยั่งยืนในอนาคตทุกคนเห็นพ้องต้องกันเราถามว่าข้อ 2.1 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์นะคะจะขึ้นทะเบียนยังไงทำฐานข้อมูลยังไงนะคะค่ะได้แป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะ 2.2 ระบบตรวจสอบเกษตรอินทรีย์ควรจะเป็นอะไรควรจะเป็นยังไงนะคะ how to doWhat to do แล้วก็ who to do ใครจะเป็นคนทำนะคะข้อที่3คือตลาดเราพูดถึงตลาดด้วยสำคัญที่สุดใช่ไหมตลาดสำคัญที่สุดใช่ไหมเกษตรอินทรีย์เนี่ยสำคัญตลาดหรือเปล่าหรือไม่ใช่ตลาดหรือตลาด 50% ไม่ใช่ตลาด 50% ไม่ต้องขายก็ได้ใช่หรือเปล่าเกษตรอินทรีย์คือเรื่องของตลาดล้วน 100% ล้วนไม่ใช่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ฝากทั้งหมดเอาไว้นะคะให้กับทุกท่านอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นแค่ประเด็นเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ฉันคิดว่ามันมีส่วนสำคัญในฐานะของผู้ที่ยกล่ายุทธศาสตร์นะคะก็คิดว่าทั้งหมดนะคะที่ได้นำเสนอนะคะก็จะเป็นส่วนเล็กๆที่อยู่ในเอกสารแต่ฉันคิดว่ามันจึงมีบางส่วนที่เราไม่ได้ใส่เอาไว้แล้วก็บางส่วนที่ฉันก็ไม่ได้พูดเอาไว้ณเวทีนี้นะคะซึ่งใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะแต่ฉันคิดว่ามุมมองจากทุกท่านเนี่ยสะท้อนได้ผ่านสื่อผ่านการสื่อสารของสื่อมวลชนนะคะช่องทางทุกช่องทางทำได้หมดแม้กระทั่งเว็บไซต์ของสสก.นะคะก็ทั้งหมดนี่ก็ดิฉันคิดว่าก็ได้พยายามใช้เวลาที่ได้รับมอบมาจากผู้จัดนะคะแต่ก็พร้อมจะรับฟังดิฉันคิดว่าก็คงใช้เวลาอีกสักไม่นานแต่ขอรบกวนคนที่จะต้องพูดต่ออีกสัก5ทีอะไรเงี้ยนะคะนะคะเพราะว่าดิฉันก็ได้รับว่าเวลาประมาณบ่าย2โมงนะคะแต่กันนั้นก็ยังมีเจ้าที่ของดิฉันรับฟังนะคะแล้วก็ประมวลทั้งหมดไว้นะคะก็ขอจบนะคะแล้วก็มีหลายเมื่อกี้ท่านบอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะก็อาจจะทำที่เห็นได้สัก 2-3 ท่านนะคะดิฉันก็จะรับฟังแล้วก็ขอขอบคุณเวทีนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่นั่งฟังในห้องนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ได้จัดเวทีนี้นะคะขอขอบคุณด้วยความจริงใจสวัสดีค่ะ